ไอ้หนุ่มสงขลาคนนี้คิดถึงแฟนมากก็นัดแฟนมาเจอที่รีสอร์ทนะครับรอแล้วรอเล่าแฟนสาวก็ยังไม่มาสักทีนึงปรากฏว่าไอ้คนที่ไม่ได้อยากให้มาเนี่ยดันโผล่มาเจอก่อนคุณผู้ชมไปดูว่าใครมาเจอเขาครับเดินมาพี่เดินมาไม่ต้อง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 ยกมือฟาดมือไว้มันรั่วว่ามันรั่วเดิน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 มือไว้มันรั่วเดินมามาละเดินไปมันเดินไอ้มันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมามือวางมันด้วยมันขึ้นมาโอ้ยอยากเจอหน้าแฟนแฟนยังไม่มาแต่ตำรวจมาก่อนมาก่อนแฟนอีกโอ้ยปรากฏว่าคือตัวของหนุ่มสงขลาคนนี้เขามีหมายจับอยู่ไงแล้วไม่ไปรายงานตัวกับทางตำรวจหรือว่าทางศาลนี่ก็เลยถูกมาจับถึงคารีสอร์ทแบบนี้เลยนะครับโอมครับอายุ24คนนี้ตอนแรกเนี่ยพอเห็นว่าตำรวจอ่ะจะมาตามจับตัวแค่ก็เพ่นหนีไปซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างกำแพงรีสอร์ทครับไม่ต้อง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 จริงๆโอมมาเปิดรีสอร์ทรอแฟนอยู่โอ้ยก็เปิดห้องอาบน้ำรอเลยอ่ะอาบน้ำรอเลยปะแป้งซะขาวโบ๊ะเลยโอ้โหน้องไม่มาสักทีเตรียมว่าแฟนมาเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เรื่องหายแบบว่าหายคิดถึงคุณเขารักกันเนาะสุดท้ายตำรวจมาก่อนจ้ะตำรวจมาก่อนตำรวจบอกว่าไอ้เจ้าโอมเนี่ยมันมีหมายจับอยู่3หมายก็เป็นหมายของศาลจังหวัดพัทลุง1หมายกับศาลแขวงสงขลาอีก2หมายนี่ตำรวจก็วิ่งไล่ไปตามตัวในโอมครับพยายามจะซ่อนตัวอยู่แต่ตำรวจเห็นเนี่ยนะว่าไอ้โอมเนี่ยมันหลบอยู่ตรงนี้ก็เลยกระแอมแล้วไงได้เรื่องสุดท้ายก็ยอมมอบตัวตำรวจผมอยู่ตรงนี้เองครับจังหวะเสลดติดคออีกนะดีครับสุดท้ายยอมมอบตัวระหว่างที่กำลังนั่งรถตำรวจไปที่โรงพักเนี่ยยังไงตำรวจก็ใจดีนะให้ไอ้เจ้าโอมโทรหาแฟนสาวเดี๋ยวไม่รู้กันเดี๋ยวแฟนสาวมาถึงรีสอร์ทอ่ะตกใจไหนอ่ะนี่ตำรวจก็ใจดีให้ไอ้เจ้าโอมโทรหาแฟนสาวเพราะว่าดูแล้วเอ้ยมันดูคิดถึงแฟนนะต่อสายหาต่อสายหาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้เจ้าโอมเนี่ยถามแฟนสาวของมันเลยบอกว่าแตงทำไมถ้าเขาติดคุกอ่ะแตงจะรอเขาไหมอ่ะอ้าวแล้วแฟนว่าไงอ่ะไปฟังคำตอบเองดีกว่าครับติดยังรอไหมถ้าเราติดยังรอไหมไม่ก็คือปกติใช้ชีวิตเดียวก็คือถ้าอุ้มรถมากับอุ้มยังอยู่มันเดิมเลยต่างคนต่างอันนี้ก็คือไม่โอเคอ่ะพวกนี้ไม่เลี้ยงรถได้รอเดียวโอ้ยเศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยสงสารโอมดูดิแฟนสาวตอบกลับมาแบบนี้บอกว่าไม่รอจ้านี่เพราะว่าเตือนมากี่รอบแล้ว 2-3 รอบแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่หลักจำยังทำตัวเหมือนเดิมแบบนี้ไม่โอเคนะค่ะปรากฏว่าแฟนสาวก็บอกกลับมาบอกว่าขออยู่กับลูกดีกว่านี่ตำรวจนั่งขับอยู่ในรถเลยโอ้ยดูเขากำลังเศร้าไปขำเฉยเลยอ่ะคุณตำรวจนะนี่มันเป็นจังหวะที่โอมเนี่ยถามแฟนสาวบอกว่าเตงยังรักเขาอยู่ไหมอ่ะนี่แฟนตอบกลับมาบอกว่าไร้สาระไม่ต้องมาพูดแล้วนี่ตำรวจขำเลยโอ้ตายตายขอโทษนะคะที่หัวเราะนี่ตำรวจบอกนะตำรวจรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปไอ้เจ้าโอมเนี่ยเคยถูกจับมาแล้วแล้วก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาคือศาลเองก็มีการนัดให้ไปรายงานตัวแต่ปรากฏว่าไม่ยอมไปไงก็เลยถูกออกหมายจับเพราะว่าแบบนี้มันเข้าข่ายหลบหนีขณะที่แฟนสาวคุณผู้ชมครับบอกกับตำรวจแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งเขาอะนะคือตอนที่เขาอยู่กับหนูเขาก็ดีกับหนูทุกอย่างเหมือนกันนะก็อยากจะขอร้องคุณตำรวจปล่อยโอมได้ไหมอ่ะเพราะจริงๆดูเหมือนเขาก็ยังรักกันอยู่นะแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะคงโมโหอ่ะคงโมโหอ่ะทำไมเธอทำแบบนี้